วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชาวราและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะจ้ะก็ต้องบอกว่าน้องตรีก็ห่างหายไปสักระยะหนึ่งใช่ค่ะนะครับก็มีแฟนรายการหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเป็นยังไงจ๊ะไปไหนมาไปอเมริกามาค่ะน่าอิจฉาไปนานนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ไปนานไป1เดือนค่ะครับเป็นไงฮะอากาศที่นู่นถ้าเทียบกับอากาศดีมากค่ะพอกลับมานี่แบบร้อนเป็นประมาณคูณ3ค่ะจ้ะก็นี่ก็คืออีก1ตัวอย่างฮะคนเราบางทีก็ต้องมีโอกาสที่จะหาเวลาไปชาร์จแบตนะไปพักผ่อนของตรีก็ไปภารกิจส่วนหนึ่งก็กึ่งๆ งานนะครับของครอบครัวก็ได้กลับไปชาร์จแบตเต็มที่กลับมาก็จะได้มีพลังสู้งานค่ะใช่นะครับเหมือนกันฮะคุณผู้ชมครับหลายๆท่านนะใครที่แบบโหมงานหนักคือการทำงานหนักเป็นเรื่องที่ดีอยู่ละนะครับเขาบอกว่า work hard play hard ฉะนั้นก็ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมถ้ารู้สึกว่าเราทำงานมากจนเกินไปหาเวลาพักสักระยะแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่เพราะที่สำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ในช่วงกลางสัปดาห์ของสัปดาห์สุดท้ายประจำเดือนมีนาคมแล้วไวนะคะอาจารย์แป๊บๆสิ้นเดือนอีกแล้วตรีบ่นว่ากลับมาเมืองไทยร้อนแต่อยากจะบอกว่าคำจริงช่วงก่อนหน้านี้ร้อนกันนี้นะแต่ช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนูกลับมาก็ฝนตกเลยค่ะลงเครื่องปุ๊บฝนตกหนักนั่นแหละก็ช่วยคลายความร้อนให้กับพวกเราคนไทยได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้อุณหภูมิปีนี้จะทำนิวเรคคอร์ดนะแซงช่วงปีที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะครับ ก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะจ้ะก็ช่องทางการสื่อสารทวนกันนิดหนึ่งจ้ะค่ะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความที่วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะระบุเวลาเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะช่วงหน้าเรารับสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมในเรื่องของการเป็นผู้ให้ครับก็อยากเชิญคุณผู้ชมทุกคนที่มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเคยบริจาคโลหิตมาแล้วหรือยังกล้ากลัวเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านแต่กิจกรรมนี้เราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่9เมษายนสถานที่ที่เดิมนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะนะเหมือนเช่นเคยครับสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเวียนเอาไว้ก็จะได้รับมอบนะครับเสื้อสวยๆจากทางรายการเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่ว่ากิจกรรมครั้งนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดนะครับใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเรามารวมกันครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยที่มีการเดินทางกันมากนะการสำรองโลหิตเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างที่ผมเคยพูดนะครับเลือดเพียงหนึ่งหยดของเราหรือว่าโลหิตเพียงหนึ่งถุงของเราเนี่ยบางครั้งมันสามารถที่จะยื้อหรือว่าต่อลมหายใจให้กับคนที่เขาประสบอุบัติเหตุรวมถึงมีปัญหาสุขภาพด้วยฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมขาประจำผมไม่ห่วงแต่หน้าใหม่ๆที่เพิ่งเคยมาบริจาคนะครับก็แน่นอนฮะ 1 วันก่อนบริจาคเนี่ยควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะน้ำหนักต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะอายุระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์ค่ะครับสุขภาพก็ต้องสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะจ้ะดื่มน้ำเยอะๆค่ะ 3-4 แก้วแล้วก็อาหารมื้อหลักเนี่ยห้ามขาดนะคะที่สำคัญงดแอลกอฮอล์ค่ะ24ชั่วโมงก่อนบริจาคส่วนคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็ขอความกรุณางดก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงอย่างที่ตรีบอกว่าควรจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเลือดของเราก็ไม่ควรที่จะนำไปให้ใครใช่ค่ะนะครับเพราะว่าคนที่เขารับโลหิตเขาก็ป่วยไข้อยู่แล้วฉะนั้น1สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือดเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีๆยาปฏิชีวนะพวกกลุ่มยาแก้อักเสบเนี่ยต้องเว้นนะฮะก่อนบริจาค7วันพวกยาคลายกล้ามเนื้อ3วันแต่ถ้าใครเคยผ่าตัดมาเนี่ยมา
ก็6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับเคสว่าเป็นการผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่ฉะนั้นโดยรวมดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนี้บ่ายโมงนะครับนะมาก่อนเวลาสักเล็กน้อยแล้วอย่าลืมอาหารมื้อหลักทานมาให้ครบเที่ยงก่อนนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะนะเพราะว่าระวังจะเป็นลมเป็นแล้งหลายคนบริจาคเลือดเดินออกไปยังไม่พ้นปากประตูสภาคาชาก็มีเช่นเดียวกันนะเจอกันครับค่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยครับวันนี้วันพุธที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน5นักกษัตริย์เข้ารากาแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองค่ะเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ต้องหวือหวาในเรื่องของการทำงานนะครับเน้นเซฟเน้นความเสมอต้นเสมอปลายเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้พยายามหาคนที่มีความต้องการที่สอดคล้องกันนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ความรักหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวครับหากได้ยินได้ฟังอะไรมาที่ไม่พึงประสงค์ต้องหนักแน่นระวังคนไม่หวังดีด้วยนะครับค่ะสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีน้ำเงินต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เขาบอกให้พยายามขายตัวเองเสนอไอเดียความคิดเห็นก็ได้ครับมีโอกาสจะได้รับความสนใจมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาครับหมุนเงินได้คล่องพอสมควรแหละการลงทุนเองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่แล้วต้องรู้จักพอนะครับส่วนคนมีส่วนคนโสดวันนี้ก็ต้องระวังไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของแล้วสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับกับโทนสีน้ำตาลสีเทาครับขออภัยค่ะต่อเลยค่ะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนสุขภาพสำคัญนะครับสำหรับชาวราศีปราคู่วันนี้ส่วนในแง่ของการทำงานเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยครับถึงจะไม่พอใจก็ให้สงบปากสงบคำระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างสภาพคล่องโดยรวมผมถือว่าดีแม้วันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่อาศัยความรักหัวใจคนที่อยู่ระหว่างทางเลือกต้องกล้าตัดสินใจนะครับไม่ควรซื้อเวลาแต่ในทางกลับกันคนโสดวันนี้ถ้าเจอมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้สีที่ถูกฉลกค่ะอย่างที่เรียนครับวันนี้สุขภาพนะของชาวราศีปราคู่กับโทนสีม่วงครับต่อที่ราศีมีนค่ะราศีเมษค่ะจ้ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้หนักกายแต่หนักใจเนี่ยพอกันเลยนะอาจจะต้องทำงานหนักส่วนหนึ่งอันนี้คือหนักกายหนักใจเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่างานมีเพรสเชอร์นะครับหรือว่ามีความกดดันมากพอสมควรฉะนั้นวันนี้คุณต้องเตรียมความพร้อมให้ดีทั้งในแง่ของสุขภาพกายและใจเงินทองเวลาเจรจาในเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าคุยเองให้หาคนกลางเจรจาให้เรียกร้องอะไรจะได้ดูไม่น่าเกลียดส่วนหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นผู้นำให้เป็นช้างเท้าหน้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในครอบครัวครับสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมความเพียรนะอย่างที่บอกหนักทั้งกายและใจกับโทนสีบรอนทองครับราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสุขภาพอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับสำหรับชาวราศีวัวนะการทำงานวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับแค่รักษามาตรฐานทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีก็พอเพราะวันนี้เกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ต้องบอกว่าไม่เด่นเงินทองก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจ่ายมากก็รับมีเกณฑ์รายจ่ายจรแล้วก็มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักหัวใจวันนี้คนโสดให้หยุด1วันนะครับคู่ที่กำลังมีปัญหาให้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจช่วยประสานสีที่ถูกฉลกค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีกับโทนสีม่วงจ้ะต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่สบายใจเพราะคนใกล้ตัวระวังเกลือเป็นหนอนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจผมหมายถึงในเรื่องของคนทำงานคนทำธุรกิจ
เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังจะมีปัญหาหรือภาระตามมาในอนาคตความรักหัวใจวันนี้คนที่มีคู่อย่าหวั่นไหวกับสิ่งเร้านะครับส่วนคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยรักใครชอบใครอย่าโลเลให้เดินหน้าต่อสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เมถุนมีปัญหาสุขภาพพอสมควรนะครับกับโทนสีดำค่ะต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมยังพอมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาฮะหมุนได้สะพัดและมีมากพอที่จะแบ่งปันแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าตามใจคนรักและอย่าทำอะไรตามใจตัวเองครับสีที่ถูกฉลองค่ะโอกาสมาต้องขวนขวายกับโทนสีแดงต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับในแง่ของการทำงานเขาบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าทำได้ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำสภาพคล่องโดยรวมทายดีครับมีโอกาสได้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้ก่อนหน้าหัวใจไม่เด่นวันนี้คนรักค่อนข้างจะเรียกร้องนะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ก่อนจะเข้าหาใครควรให้เข้าหาคนรอบข้างคนพิเศษก่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่นะครับกับโทนสีกรมธาตุต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเงินทองสิทธิประโยชน์การจะได้มานั้นดูดีๆนะครับอย่าไปเอาเปรียบอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนการทำงานวันนี้ภาพรวมผมทายดีครับมีหลักฐานความมั่นคงอาจจะหมายถึงแบบทำแล้วมันอยู่ตัวขึ้นก็ได้มั่นใจขึ้นส่วนคนทำธุรกิจอันนี้สำคัญมีเกณฑ์ได้พบเจอกันลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจแต่หัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องบอกว่าจังหวะและโอกาสไม่เอื้ออำนวยสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองนะครับกับโทนสีน้ำตาลค่ะต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลฝากระวังอุบัติเหตุนะครับความรักอย่าจับปลาสองมืออย่ารักเผื่อเลือกนะโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการปล่อยกู้หรือให้ใครขอหยิบขอยืมในทุกประเภทหัวใจวันนี้เน้นการทำงานจากบนลงล่างนะครับการบังคับใช้ก็ได้การขอความร่วมไม้ร่วมมือการโน้มน้าวขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดสีที่ถูกโฉลกค่ะอุบัติเหตุนะครับระวังกับโทนสีม่วงต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรพูดอยู่เสมอแหละหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆนะครับระวังเปลี่ยนไปแล้วมันจะแย่กว่าเก่าเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ต้องรู้จักแบ่งปันนะครับระวังจะเสียมิตรภาพดีๆกับคนรอบข้างสุดท้ายในแง่ของความรักผมตายดีวันนี้คนรักอาจจะทำสิ่งดีๆให้นะฮะคนโสดเองก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่ถูกใจครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าหลักฐานความมั่นคงทั้งในแง่ของงานและก็ในเรื่องของชีวิตนะครับกับโทนสีฟ้าค่ะปิดท้ายราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้หลายราศีนะสุขภาพและเหมือนกันนะฮะสำหรับชาวราศีธนูการทำงานวันนี้สุขทุกข์อยู่ที่ใจครับและดูเหมือนจะเบื่อง่ายไม่สามารถขยับขยายอะไรได้มากฉะนั้นวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบแต่การลงทุนวันนี้ให้ตีหัวเข้าบ้านนะครับเน้นการกินส่วนต่างการทำกำไรเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักหัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหามานานต้องประคองให้ดีครับวันนี้มีโอกาสที่จะสะดุดสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพสำคัญชะไหนกับโทนสีดำค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเราง่ายๆค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่422-1606ใครจะคุยสายสดแบบนี้กับอาจารย์นะคะก็โทรมาได้เลยค่ะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะแล้วก็ต้องสวัสดีทักทายนะครับแฟนรายการที่นอกจากรับชมเราผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แล้วช่องทางไลฟ์นะครับที่ Facebook Miracle Channel TV ก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงเบรกเนี่ยผมจะเข้าไปสวัสดีทักทายแฟนรายการทั้งที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ที่ประเทศไทยแต่รับชมผ่าน Facebook ครับพักกันสักครู่จ้ะ